าถึงที่ของผลบ้างทะเลอันนี้จะไปไหนไปเขาไปเขาค่ะ อย่างที่บอกไว้ตอนแรกว่าเดี๋ยวจะมีกิจกรรมดีๆมาอยากชวนคุณผู้ชมไปเที่ยวกันนะคะกิจกรรมนี้ค่ะเขาจัดขึ้นเพื่อที่จะทำให้ฤดูร้อนปีหน้านะคะจะทำให้ทางขึ้นเขาใหญ่เนี่ยกลายเป็นสีชมพูทั้งเส้นเลยจะเป็นเพราะอะไรนั้นไปเที่ยวกันค่ะงานนี้เลยค่ะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะสำนักงานนครราชสีมาค่ะร่วมกับชมรมการศึกษาเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนนะคะโรงแรมบาลิโอและบาลิออสรีสอร์ทค่ะรวมถึงรายการแจ๋วของเราด้วยนะคะได้จัดกิจกรรมที่เรียกว่าเขาใหญ่ Color Street Project ค่ะหรือว่าเขาใหญ่มหัศจรรย์เส้นทางแห่งสีสันนั่นเองนะคะงานนี้ค่ะจัดขึ้นเพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีด้วยการปลูกต้นไม้ถวายเป็นพระราชกุศลและก็ยังเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา83พรรษา12สิงหาคม2558ค่ะโดยในงานนะคะเขาก็จะมีการนำต้นพูนสีชมพูซึ่งจะเป็นต้นไม้ตัวแทนความรักของแม่830ต้นด้วยกันค่ะปลูกเสริมภูมิทัศน์สองข้างทางหลวงช่วงถนนธนรัตน์หนองสาหร่ายและลำสมพุงค่ะให้กลายเป็นถนนสายสีชมพูถนนสีแห่งความรักในช่วงฤดูร้อนค่ะสำหรับต้นคูนสีชมพูนะคะเขาบอกว่าเป็นไม้ที่หายากค่ะจริงๆแล้วเนี่ยออกดอกทั้งปีนะคะแต่จะมีมากในช่วงฤดูร้อนดอกก็จะมีลักษณะเป็นสีขาวเหลือบชมพูไปจนถึงสีชมพูทั้งดอกเลยนะคะแล้วก็เป็นต้นไม้สัญลักษณ์ประจำชาติของเราอีกด้วยค่ะซึ่งถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอยากจะไปร่วมงานไปร่วมแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีและร่วมพลังรักธรรมชาติด้วยกันนะคะไปได้เลยค่ะวันเสาร์ที่29สิงหาคมนี้ค่ะเราจะไปเจอกันที่ริมถนนธนรัตน์กิโลเมตรที่9อำเภอปากช่องนะคะ7โมงเช้าค่ะเริ่มลงทะเบียนรับต้นไม้พอช่วง8โมงครึ่งก็ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลกันก่อนนะคะจากนั้นจะเริ่มลงมือลงแรงปลูกต้นไม้กันเลยแต่สำหรับคุณผู้ชมที่อยากไปแต่ว่าไม่สามารถไปได้ไม่เป็นไรค่ะก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะช่วยสมทบทุนด้วยการซื้อเสื้อยืดที่ระลึกค่ะที่ออกแบบโดยศิลปินวาดภาพชื่อดังได้นะคะในราคาตัวละ299บาทเท่านั้นก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะช่วยปลูกต้นไม้ได้เพราะว่าเงิน299บาทเนี่ยเท่ากับได้ปลูกต้นไม้1ต้นนะคะแล้วก็ยังเป็นการเหมือนแบบได้ช่วยดูแลให้ต้นไม้เนี่ยได้โตขึ้นไปเรื่อยๆด้วยนะคะแล้วก็ได้เสื้อสวยๆใส่ด้วยนะคะใช่ค่ะซึ่งต้องบอกเลยว่าในงานวันนั้นเนี่ยถ้าเกิดคุณผู้ชมไปก็จะได้ร่วมปลูกต้นไม้และยังได้รับเหมือนเมล็ดพันธุ์หรือต้นไม้กลับบ้านไปด้วยเพื่อไปปลูกที่บ้านด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวสำหรับวันนี้นะคะฝนก็มีแขกรับเชิญค่ะคือคุณสุหาริศชาญวนังกูลค่ะผอ.ททช.สำนักงานนครราชสีมานะคะและคุณสิทธิกรสงครามสุขค่ะ Special Project Balio and Balios มาร่วมพูดคุยถึงงานในวันที่29นี้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะมหัศจรรย์เองก็เป็นโปรเจกต์แรกนี่จะเป็นโปรเจกต์ที่เปิดประเดิมเส้นทางแรกคือธนรัตน์ค่ะนะคะค่ะต้องบอกว่าโอ้โหแค่เราฟังเราก็ตื่นเต้นแล้วนะคะเรากำลังนึกถึงโอ้โหภาพทิวต้นไม้สองข้างทางทำไมต้องถามถึงที่มาก่อนทำไมเราถึงคิดโครงการนี้ขึ้นมาคะอย่างจริงๆแล้วครับโครงการนี้ครับเดิมถ้าเกิดเราไปที่เขาใหญ่ปกติแล้วใช่ไหมครับเนื่องจากเป็นเขาเนี่ยครับเราก็จะเจอต้นไม้สีเขียวใช้ขวามือเวลาเราขับรถไปใช่ไหมฮะเราก็เลยมองว่าคนไทยเราชอบไปเที่ยวญี่ปุ่นอะไรเงี้ยไปดูซากุระไปเลยนะครับเราก็มาดูว่าในประเทศเราเนี่ยมันมีต้นไม้อะไรที่มันสามารถออกดอกสวยๆแล้วก็สามารถส่งเสริมเรื่องการท่องเที่ยวได้บ้างเราก็จะมองไปเห็นว่าตอนนี้ก็จะมีคูนสายพันธุ์ใหม่ๆที่มันออกมาครับก็จะเป็นหนึ่งชมพูขาวปกติเราจะคุ้นกับคูนสีเหลืองแต่นี่จะมีคูนชมพูมีชมพูมีสีขาวมีสีม่วงมีสีส้มสีแดงอะไรเงี้ยครับก็จะมีหลายสีด้วยกันแล้วทราบมาว่าแต่ละสีเนี่ยก็จะอยู่ในแต่ละถนนแต่ละเส้นใช่ไหมคะโดยเริ่มจากถนนธนรัตน์ก่อนซึ่งเป็นสีชมพูใช่ครับปกติแล้วต้นคูนนี่คือเขาออกดอกในช่วงหน้าร้อนไหมคะก็จะออกเยอะในช่วงหน้าร้อนครับแล้วก็จริงๆแล้วช่วงนี้ฤดูมันอาจจะแปลกๆหน่อยเขาจะแบบงงๆแล้วก็อาจจะดอกออกทั้งปีแล้วก็ดอกเยอะๆหน่อยก็จะเป็นช่วงหน้าร้อนบางทีเราอาจจะเห็นว่าคูนสีเหลืองแล้วก็ตอนนี้บางที่ก็อาจจะยังมีบ้างออกอยู่แต่อากาศมันที่ถามไม่ใช่เลยนะเพราะว่าพอถึงเมษายนทีไรคนชอบแห่ไปญี่ปุ่นดูซากุระเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนบอกว่าเอ้ยไม่ไปได้ไหมก็มาเมืองไทยไปดูแล้วก็จะไปดูต้นสีพุนี่ครับต้นมันจะเป็นแบบดอกประมาณแบบนี้ครับนี่คือต้นคูนสีชมพูซึ่งจะปลูกก่อนที่ถนนธนรัตน์ใช่แล้วใช่ไหมคะ
เราจะได้เห็นดอกมันสักประมาณเมื่อไหร่คะจริงจริงเราปลูกไปสักปีหนึ่งก็จะเห็นดอกเริ่มเห็นแต่ว่าต้นอาจจะเล็กหน่อยออกนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยอ๋อคือต้นที่เราไปปลูกกันเริ่มที่จะปลูกวันเสาร์เนี่ยน่าจะเป็นไซส์ประมาณไหนประมาณ80เซนถึงเมตรหนึ่งสักปีหนึ่งก็จะสูงขึ้นมาแล้วครับก็คือมีดอกปีหน้าทันปีหน้าก็จะมีนิดๆหน่อยๆถ้าจริงๆคูณเนี่ยเขาจะเป็นถ้าเขาได้น้ำเยอะเขาก็จะไม่ออกดอกใช่ไหมครับต้องแข็งแรงใช่ใช่ก็เลยเลือกคูณออกมาปลูกเป็นหลักจริงๆก็มองใช่ทนแรงแต่จริงๆก็มีดอกต้นอื่นที่เรามองว่าจะปลูกด้วยอย่างเช่นแคร์ฝรั่งนะครับรวงพึ่งหรือว่าชัยพฤกษ์อย่างเงี้ยเป็นต้นที่ออกดอกเป็นสีๆเราพูดถึงกิจกรรมในงานบ้างค่ะภายในงานมีกิจกรรมอะไรบ้างคะตั้งแต่เริ่มเลยตอนเช้าเนี่ยก็จะมีการแสดงดนตรีนะครับของทางอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่แล้วก็จะมีการออกร้านของเราผู้ประกอบการที่เขาใหญ่ต่างๆนะครับจะมีอาหารให้ทานกันทั้งงานเลยตั้งแต่เช้าตั้งแต่เช้าตั้งแต่หกโมงเช้าเลยฮะหกโมงเช้าเพราะว่าเรานัดปลูกกันประมาณ7โมงที่เรานัดกันเจอกันเพราะนั้นดนตรีก็ต้องมาที่สำคัญนะคุณผู้ชมไปร่วมกิจกรรมนะคะกิโลเมตรที่9ถนนคณรัฐค่ะวันเสาร์ที่ถึงเนี้ยฟรีเขาบอกว่าผู้ประกอบการมีหมี่โคราชของดีของเด็ดของโคราชฟรีหมดเลยโอ้โหเด็ดมากเลยเขาปิดถนนไหมคะวันนั้นไม่ปิดครับแต่ว่าเราจะมีเจ้าหน้าที่กันถนนไว้ให้ในข้างทางซ้ายขวาสองฝั่งเลยใช่ไหมคะใช่ครับสองฝั่งโอ้โหบรรยากาศดีมากวันนั้นจะปลูกสักกี่ต้นนะคะ830ต้นครับเนื่องจากว่าในช่วงสิงหาเนี่ยเป็นช่วงที่เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าด้วยก็เลยว่าเราเป็นการเราเลยใช้ชื่อโครงการแรกว่าเป็นปลูกต้นไม้ของแม่ค่ะแม่นะคะเป็นสีของความรักด้วยก็คือสีชมพูด้วยเพราะฉะนั้นเป็นเส้นแรกธนรัตน์แล้วโครงการต่อไปก็เส้นไหนคะตอนนี้ที่วางแผนไว้ก็จะมี6สายด้วยกันนะครับอย่างหนองสาหร่ายเนี่ยจะเป็นสีม่วงนะครับหนองกระจะก็จะเป็นสีแดงนะครับแล้วก็ตรงลำสมพุงจะเป็นสีขาวนะครับแล้วก็ในเมืองที่เป็นปักช่องของเราเนี่ยครับก็จะเป็นสีเหลืองปลูกเพิ่มไปนะครับแล้วแต่ละเส้นที่พูดถึงมานี่จะเริ่มปลูกตอนช่วงไหนนะคะอาจจะนั่นเป็นในช่วงปีหน้าครับแต่ปีนี้เราจะมองโฟกัสไปที่เส้นหลักที่นักท่องเที่ยวลงไปในพื้นที่ก่อนเช่นธนรัตน์นะคะถามทางคุณสุริบ้างดีกว่าค่ะพอเป็นแบบนี้แล้วในส่วนของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเราเองเนี่ยนะคะเรามีแพลนในการที่จะสนับสนุนแล้วก็ส่งเสริมนะคะเขาใหญ่เป็นเมืองที่แบบท่องเที่ยวได้ทุกปีอย่างไรถนนต้นไม้ดอกไม้ครับผมก็ที่จริงแล้วเนี่ยของการท่องเที่ยวของประเทศไทยเนี่ยมันมีโครงการ Dream Destination คือกาละครั้งนั้นฝันผีบานนะครับกาละครั้งนั้นฝันผีบานครับอันนั้นจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องให้เป็นเกิดให้นักเที่ยวได้เห็นว่าแหล่งท่องเที่ยวของบ้านเราเนี่ยจะมีถนนสายดอกไม้หรือทุ่งดอกไม้นะครับซึ่งทางชมรมเนี่ยได้คิดกิจกรรมหรือโครงการนี้ขึ้นมาเนี่ยถือว่าเป็นโครงการแรกเลยที่ต่อยอดโครงการของเราไปด้วยกันเลยไปด้วยกันเลยครับคราวนี้เมื่อมีกิจกรรมนี้เกิดขึ้นมันจะเกิดมิติขึ้นมิติหนึ่งทางด้านกายภาพเช่นธรรมชาติที่สวยงามล่มลื่นล่มเย็นถ้าทางภูมิทัศน์เรียกว่าเส้นแถวเขาใหญ่เนี่ยสวยอยู่แล้วจะเป็นเรียกว่าสีสันเกิดขึ้นแล้วมิติต่อมานิติทางด้านสังคมสังคมก็คือองค์กรต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนเนี่ยให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมานะครับอีกอันนึงก็คือสังคมทางด้านครอบครัวเพื่อนฝูงแล้วก็องค์กรของเอกชนหรือของรัฐที่เข้ามาร่วมกิจกรรมปลูกป่านี้เกิดขึ้นนะครับปลูกต้นไม้นี้เกิดขึ้นเพราะจะเกิดความรักกันรักใครกันเกิดขึ้นมาซึ่งเมื่อเกิดกิจกรรมนี้มันก็เกิดกิจกรรมใน2อย่างคือกิจกรรมทั้งระยะสั้นและระยะยาวระยะสั้นก็คือคนที่มาทำกิจกรรมนะครับได้มีความร่วมมือกันในการที่จะจัดกิจกรรมนะฮะระยะยาวเพราะว่าโครงการนี้เราจะต้องปลูกไปเกือบ5-6ปีซึ่งมันจะไปสอดรับกับโครงการของทางภาครัฐที่จะนำมอเตอร์เวย์ทางที่6ที่จะเข้ามาลงที่ปักช่องมันก็จะมาสอดรับกันพอดีต้นไม้ก็จะโตก็จะโตพอดีมีคำถามจากทางบ้านด้วยนะคะบอกว่าหลายคนเป็นห่วงเรื่องของต้นไม้เดิมที่มีอยู่ทราบมาว่าโครงการนี้จะไม่ทำลายหรือตัดต้นไม้เดิมเลยถูกไหมคะถูกต้องครับใช่ครับเราก็จะเลือกพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เปล่าอยู่ข้างทางซ้ายขวาใช่ไหมครับอย่างที่เฟสแรกที่เราปลูกครั้งแรกเนี่ยจะปลูกได้ประมาณ 1.2 กิโลเมตรซึ่งเป็นที่เนินเขาซ้ายขวาเนี่ยก็จะมีแต่วัชพืชเช่นต้นกระถินเป็นต้นแล้วก็เคลียร์วัชพืชเราก็จะเคลียร์กระถินออกแล้วก็จะขุดหลุมไว้ให้นะตอนนี้แหละขุดแล้วขุดไว้ให้แล้วแล้วก็เดี๋ยวต้นไม้ต้นคูณเราไปลงแทนคนสงสัยอีกปลูกต้นไม้ถนนธนรัตน์ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นการจุดประกายต้นแบบปลูกเรียบร้อยแล้วการดูแลรักษาอันนี้เป็นส่วนสำคัญเราจะดูแลรักษายังไงต่อไปให้ต้นไม้มันเจริญเติบโตนี่แหละครับอยู่ที่ท่านผู้ชมช่วยสนับสนุนการซื้อเสื้อของเราเองไม่ยากเลยใช่ไหมคะ
ถ้าไม่มีเวลาใช่เสื้อเรามีกี่แบบบ้างคะครับแล้วก็จะมีเสื้อด้วยกัน6แบบจากศิลปิน3ท่านที่ช่วยออกแบบในช่วงครั้งแรกเนี่ยนะครับก็จะมีก่อนครูปานคุณนวลตองแล้วก็น้องขมิ้นกิ่งศักดิ์นะครับซึ่งเป็นผู้ออกแบบลายเสื้อด้วยกัน6ลายด้วยกันนะครับก็เสื้อในราคา299บาทไปซื้อที่ไหนได้บ้างซื้อได้ที่ปาริโอเขาใหญ่ที่เดอะเปียโนนะครับที่ปีดีวาเล่ที่กรุงเทพนี่ก็จะมีโรงเรียนยามาฮ่านะครับในกรุงเทพนี่นะครับหรือว่าเข้าไปใน Facebook ของเราก็ได้นะครับว่าไปขอสั่งซื้อในนั้นก็จะมีข้อมูลอยู่ว่าเข้าไปซื้อเสื้อซื้อยังไงได้บ้างโทรสั่งซื้อโทรสั่งได้ในแอนลูกันเห็นนี่คือใช้ชื่อว่าเขาใหญ่เขาใหญ่ Color Street Project ใช่แล้วครับก็เรียกว่าคุณผู้ชมเนี่ยไม่ต้องไปร่วมงานถ้าเกิดไม่สะดวกเนาะแต่ว่าสามารถช่วยสมทบทุนได้คืออยู่บ้านได้ปลูกต้นไม้1ต้นน่ะได้เสื้อด้วยช่วยดูแลรักษาด้วยในนี้ก็จะมีเรื่องของการบำรุงเรื่องการลดน้ำให้ปุ๋ยด้วยนะครับคือเราไม่ได้ปลูกแล้วก็ทิ้งไปเลยคือว่าเราก็จะมีในภาคประชาชนต่างคอยไปดูแลให้นะครับว่าอย่างช่วงนี้แรงใช่ไหมครับเราก็ต้องไปเตรียมรดน้ำเพื่อไปรดน้ำให้แล้วก็จะมีผู้สนับสนุนที่สนับสนุนเรื่องปุ๋ยมาให้แล้วก็ใส่ปุ๋ยด้วยโอ้โหอย่างนี้เราก็ภาคภูมิใจได้เวลาเราขับรถไปที่เขาใหญ่เราเห็นต้นไม้นี่ไงถึงเราไม่ได้มาปลูกแต่เงินของเราที่เราซื้อเสื้อเนี่ยก็ไปสนับสนุนในต้นไม้มันเจริญงอกงามมีคำถามมีคนถามว่าคนที่ไปร่วมปลูกต้นไม้ในวันเสาร์ที่จะถึงนี้จำนวนเนี่ยล้นหรือยังเกินหรือยังจะไปร่วมถึงได้ไหมหรือยังไงคะเนี่ยจริงๆว่ามีการตอบรับลดหลามชอบมีคนสนใจแล้วเพราะหนึ่งคือคิดว่าคนต้นคูเนี่ยคงจะไม่ค่อยมีใครเคยเห็นสีชมพูด้วยใช่ไหมครับก็เลยอยากจะไปช่วยปลูกกันอย่าง830ต้นที่เราเตรียมไว้เนี่ยนะครับก็คือเราเตรียมหลุมไว้ให้ปลูกไว้ให้แล้วนะครับแต่เราก็สแตนบายเผื่อไว้ถ้าเกิดคนมาเกินนี้นะครับทางกรมป่าไม้เขามีต้นกะละมะพึกเตรียมไว้ให้อีก300ต้นสำหรับให้ทุกท่านสามารถเอากลับไปปลูกที่บ้านได้ด้วยได้กลับไปปลูกที่บ้านใช่แต่เรามีเสื้อเราก็จะมีเสื้อแจกตัวนี้ตัวที่เราใส่งานใช่ไหมคะแต่เสื้อที่มีจำนวนจำกัดนะใช่ครับ800จำนวน830ก็คือแจกฟรีแจกฟรีแจกฟรีถ้าเกิดว่าใครไปถึงก่อนก็จะได้รับก่อนแต่ว่ากิจกรรมนี่ใครไปร่วมก็ได้นะคะกิจกรรมในงานก็จะมีศิลปินดาราไปเยอะใช่ไหมคะไปพิธีกรรายการแจกไปแน่นอนเชอรี่เขียนพิธีกรไปนี่โอ้โหคนแน่นหลายไปอยู่ที่กิโลเมตรที่เท่าไหร่ไม่มีที่ยืนเลยเดียวคือหลุมที่ขุดไว้นี่คือเตรียมให้ต้นไม้ต้นไม้ค่ะเตรียมไว้ต้นไม้ใจคิดว่าพี่ปออยากไปคุยกับลากดิฉันจะไปปลูกต้นไม้ไม่กล้ายืนใกล้ๆเหมือนพิชลาค่ะกลัวผักตกหลุมแต่นี่เรามีเรื่องของการเตรียมตัวนิดนึงนะครับสำหรับผู้ที่จะไปปลูกนี่นะครับก็คือว่าขออนุญาตให้ใส่รองเท้าผ้าใบไปครับผ้าใบสำคัญมากเตรียมพร้อมแล้วค่ะวันนี้ค่ะใช่เตรียมมาเลยเพราะว่าเราปลูกกันริมถนนซ้ายขวาเป็นไหลทางอย่ามาใส่เส้นสูงอย่างนี้ไม่ได้เพราะว่าเราจะมีตรงไหลทางนั้นเราจะมีเราขุดหลุมไว้แล้วมันจะมีดินมีหินมีเศษกิ่งไม้ใช่ไหมครับอาจจะเตรียมร่มไปด้วยติดดูไปหน่อยเผื่อว่าเทวดาวันนั้นเป็นหวัดฝนตกไม่ร่มช่วยได้นะไม่ว่าจะเป็นแดดร้อนหรือฝนตกช่วยค้ำเราก็ได้เพราะตรงนี้จะเป็นเนินใช่ไหมครับแล้วก็แบบพยุงตัวเองขึ้นตรงนี้ช่วยค้ำช่วยค้ำร่างกายหรือขึ้นไปบนเนินรู้ใจพี่ปอนเนาะเราต้องเดินไปเกือบกิโล 1.2 กิโลเมตรแล้วจริงๆคนที่อยากไปอะค่ะต้องติดต่ออะไรล่วงหน้าก่อนไปไหมคะไม่จำเป็นขับไปที่หน้างานไปได้เลยที่จะกี่โมงคะกี่โมงจะได้เตรียมตัวทันเราเปิดลงทีมันตั้งแต่6โมงเช้ารอไว้เลยหกโมงเช้าไปลงทะเบียนก่อนใช่ไหมคะดิฉันว่าไปกางเต็นท์รอแถวนั้นเลยไหมหกโมงเช้าพวกเราไปคืนนั้นไม่ต้องนอนใช่อากาศเย็นด้วยในวันนี้อากาศเย็นฝนตกพอดีอากาศเย็นฝนตกตอนนี้เขาใหญ่เขาบอกว่าหน้าฝนนี่สวยด้วยชุ่มฉ่ำได้ใช้เสื้อกันฝนเนาะอันนี้ตื่นเต้นได้ใช้เสื้อกันฝนดีใส่เสื้อกันฝนเอาสวยๆนะฮะเราไปถ่ายรูปนึงสวยต้นไม้สวยแล้วพูดถึงสถานที่ท่องเที่ยวสมมติว่าคนจะไปร่วมกิจกรรมนี้อาจจะมีที่ท่องเที่ยวอะไรมีแนะนำไหมคะทางธนาคารปาริโอไงคะคุณปาริโอแล้วก็พักที่ปาริโอใช่ค่ะเดี๋ยวแต่ว่าหลังจากที่มาเวลาในการปลูกเราเนี่ยอาจจะจบที่ประมาณ11โมงใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าใครมาที่เขาใหญ่แล้วมาปลูกกับเราแล้วเนี่ยคิดว่าตอนบ่ายไม่มีกิจกรรมอะไรทำแล้วก็เชิญที่ปาริโอได้ด้วยเพราะว่าที่ปาริโอเนี่ยมีกิจกรรมขอไปโลสตรีทมาร์เก็ตนะครับก็คือสามารถมีเรื่องของการช้อปปิ้งได้นะครับมีกิจกรรมมีศิลปินมาเปิดหมวกนะครับมีชมทางอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เขาไปเล่นดนตรีที่นั่นด้วยรวมถึงเหล่าดาราที่มาปลูกต้นไม้เนี่ยก็ไปร่วมขายเสื้อที่ปาริโอด้วยนี่พูดถึงเสื้อนะมีคุณผู้ชมบอกว่าอยากจะเห็นเสื้อแต่ละตัวแบบชัดๆเพราะว่า
จะได้เลือกถูกว่าจะเอาไซส์ไหนลายไหนยังไงช่วยกันเดี๋ยวอธิบายนิดนึงว่าลายไหนใครเป็นคนออกแบบอันนี้เป็นน้องขมิ้นใช่ไหมคะถ้าจำไม่ผิดค่ะอันนี้ไม่ได้ลายน้องกวางเนี่ยเป็นน้องของน้องขมิ้นกิ่งศักดิ์ลูกพี่ป้างนะคือในกิ่งศักดิ์เป็นคนออกแบบนะครับส่วนอันนี้เป็นนวลตองนวลตองเป็นคนวาดนะครับลายนี้ดูเลยว่าจะเป็นแนวของเขาเลยน้องขมิ้นก็จะวาดสิงสาราสัตว์ซึ่งน้องขมิ้นก็สวยอ่ะอันนี้เหมือนที่ฉันนี่เห็นเหมือนกันนะใช่อันนี้ลายเพิ่งออกมาครูปานครับลายใหม่นี่ใช่ครับอันนี้เป็นครูปานวาดเหมือนกันครูปานวาดเวลาที่เราเจอครูปานเลยครับจะต้องมีน้องที่เป็นใช่เป็นเอกลักษณ์ของเขาส่วนอันนี้ก็เป็นเสื้อแบบที่เราใส่กันอันนี้แจกฟรีเสื้อตัวนี้ไม่มีขายแต่แจกฟรีสำหรับคนที่ไปนะคะคนที่ไปปลูกต้นไม้ในวันนั้นก็จะได้เสื้อแบบนี้แล้วคนที่สั่งซื้ออย่างเงี้ยค่ะเลือกลายได้ด้วยใช่ไหมคะใช่แล้วสามารถระบุมาเลยว่าลายอะไรไซส์อะไรใช่ใช่เขาไปดูในเฟซบุ๊กนะจะมีบอกจะมีรูปที่เลือกเลยว่ามีแบบไหนบ้างค่ะแล้วเบอร์โทรนี่ครับตามที่ตั้งเลยคือจะขึ้นให้ดูนี่ค่ะเบอร์นี้เลยค่ะ95609097นะคะแล้วอย่างปีหน้าในถนนเส้นต่อไปเราจะมีการจัดกิจกรรมแบบนี้ต่อเนื่องไปเลยใช่ครับใช่ต้องมีต่อเนื่องไปเลยก็คือสำหรับใครที่มาช่วยสนับสนุนเรื่องเสื้อเราเนี่ยเราได้จำนวนสามารถปลูกได้เยอะเท่าไหร่แล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปปลูกเป็นเป็ดไปโอ้ดีหมายความว่าถ้าเกิดองค์กรนึงก็จะรวมตัวกันเพื่อที่อยากจะสนับสนุนแล้วก็อยากจะไปปลูกเองด้วยนะคะก็สามารถแจ้งมาได้ว่าเราจะไปกันทั้งองค์กรใช่คือมันเป็นสิ่งที่เป็นของทุกคนถูกต้องของประเทศชาติเป็นของโลกเลยแหละเพราะว่าต้นไม้เดี๋ยวนี้น้อยจริงๆนะคุณผู้ชมต้นไม้น้อยจริงๆแล้วสิ่งที่มีค่าที่เราต้องการตอนนี้ก็คือสีเขียวปลูกเพิ่มอากาศบริสุทธิ์แล้วก็ต้นไม้ที่เขาใหญ่เขาพร้อมมันก็มีสถานที่นะคะมีทุกอย่างเลยแล้วก็ขอแค่แรงกายแรงใจไปช่วยกันปลูกระวังนะคะว่านอกจากเขาใหญ่แล้วนะคะอยากให้เป็นต้นแบบทุกสถานที่ท่องเที่ยวที่อื่นๆในประเทศไทยอยากให้มีแบบนี้ด้วยการร่วมมือร่วมใจของทุกๆคนนะคะสุดท้ายนี้เดี๋ยวให้คุณเต้นฝากถึงงานนี้นิดนึงนะคะเผื่อใครอยากไปมียังไงบ้างก็จริงๆฝากไปถึงผู้ที่สนใจเรื่องสิ่งแวดล้อมนะคะก็คือว่าโปรเจกต์นี้เป็นโปรเจกต์ที่นอกจากจะเรื่องส่งเสริมเรื่องสิ่งแวดล้อมแล้วเนี่ยก็เป็นเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยในประเทศไทยนะครับเราก็สามารถสร้างพื้นที่ท่องเที่ยวของเราให้เกิดขึ้นใหม่ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นไม่ได้ตอนนี้หรอกนะครับในอนาคต3ปี4ปีข้างหน้าแต่ว่าเราอาจจะต้องทำณวันนี้นะครับเพื่ออนาคตที่มันจะต้องมีพื้นที่สวยๆให้เราได้เที่ยวกันในอนาคตต่อไปนะ29สิงหาคมนี้ก็เชิญที่ปักช่องเขาใหญ่นะครับตั้งแต่เวลาเช้าเลย 6:00 นไปได้เลยนะคะลูกดิฉันได้ชื่นชมส่วนตัวดิฉันก็ยังมีชีวิตได้ชื่นชมยังไม่ไปคุยกับเขาใหญ่ยังนะยังไม่คุยเรื่องหลุมมั้ยเหรอหลุมไปคุยกับลากคูณมั้ยคราวนี้ต้องขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากสำหรับโครงการดีๆนี้นะคะเจอกันวันเสาร์นี้พวกเราเก็บกระเป๋าไปเขาใหญ่เดี๋ยวเก็บตั้งแต่วันศุกร์เลยแล้วก็ไปวันศุกร์เลยเพราะว่าเดี๋ยวตอนเช้า 6:00 จะเจอกันเลยใช่วันศุกร์เราต้องไปสำรวจหลุมก่อนพี่ไม่ยาวหลุมใกล้กันนะชอบอยู่เงียบๆดูพี่ทำอะไรเขาอยากปลูกเงียบๆเขาอยากปลูกเงียบๆนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะแจวพากินค่ะพาคุณผู้ชมนะคะไปกินของอร่อยนะคะไปกันได้ทั้งครอบครัวบรรยากาศดีด้วยศิลปะแนวยุโรเปียนอาร์ตด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะค่ะทำชีวิตของคุณ